วัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่แล้วพี่แววค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเมื่อแฟนของคุณติดเกมเม่ๆขอฟังความรู้สึกของการที่มีแฟนติดเกมหน่อยค่ะก็คือว่ารู้เลยว่าใครติดใช่ป่ะก็คือว่าวันดีคืนดีอ่ะพี่แววอ่ะเขาก็มาบอกพี่ว่าเธอเนี่ยมันมีเกมนึงเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยมันคือแร็กนาร็อกใช่ไหมเกมยุคแบบ90น่ะแต่ทีเนี้ยงวดเนี้ยเขามาพร้อมกับแบบให้ลองเล่นดูก่อนพร้อมกับมีเงินอยู่ในมือแล้วอย่างเงี้ยก็คือพร้อมที่จะพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเก็บเวลมันใช่นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าเล่นพี่เว็บเล่นพี่ไม่ติดโทรศัพท์เลยเล่นทั้งวันเว้ยพี่หายไปเลยในโลกแร็กนาร็อกใช่มันเหมือนแบบโดนแบบคัดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจเราอะเข้าใจป่ะไม่หือไม่อือคือไม่เชิงไม่สนใจแต่เป็นแค่ว่าเราจะแบบโอเคเธอทำอยู่แถวนี้เนอะแต่เราก็ไปอยู่ในแบบเกมเรียบร้อยเลยไม่ทำอย่างอื่นไม่ทำบ้าไม่ทำบอยเลยสมัยก่อนอะมันก็คือถึงแม้ว่ามันจะทำงานมันยังมีปฏิสัมพันธ์กันบ้างอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบมันเข้าไปอยู่ในโลกของมันอะเหมือนเราดูอ่ะแล้วเข้าใจนะว่าเหมือนเราดูซีรีส์หรือดูอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ติดมากๆอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นแต่ก็คือของมันอ่ะก็คือติดหลายวันมากเพราะว่ามันจะมีเวลาจำกัดเนาะ4 วัน 4 วันพี่อ่ะอยากจะโอเคเพราะว่าพี่ก็อยากจะเป็นแฟนที่ดีใช่ป่ะแต่อีกใจนึงก็คือไม่โอเคเลยทำไมอ่ะทำไมถึงไม่โอเคกับการที่แฟนติดเกมอะคะเพราะว่า1คือเสียสุขภาพเห็นได้ชัดมากพวกเราอะทำงานที่มันเกี่ยวกับการต้องดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัดต่อพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นการใช้เมาส์การดูหน้าจอเป็นอะไรที่พวกเราต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอมันติดเกมเนี่ยมันบวกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นเท่าหนึ่งสมมติว่าปกติอะพวกพี่อะทำงานตัดต่อกันเนี่ยประมาณ3-4 ชั่วโมงแต่พอมามีเกมเนี่ยก็คือ16 ชั่วโมงนอกจากกินข้าวอ่ะนอนแล้วก็ทำงานหลังจากนั้นก็คือมันเล่นเกมทั้งวันจนแบบไม่ได้นอนง่ายๆด้วยนะกลายว่าอ่ะ1สุขภาพเสียที่พี่เห็นเลยแน่นอนแล้วที่2ก็คือเรื่องเวลาที่ก่อนหน้านี้เหมือนมันก็คิดว่ามันอยากจะทำนู่นจะทำนี่มีงานที่ต้องโฟกัสอะไรเงี้ยตอนนี้งานพวกนั้นก็คือไม่สำคัญอีกต่อไปสำคัญที่ว่าเราจะเก็บเวลได้เท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะพยายามพูดถึงข้อดีเยอะว่าเนี่ยมันได้จากเกมนี้เห็นไหมล่ะมันดีอะไรยังไงเนี่ยด้วยความที่ว่าฉันก็ยังมองเห็นถึงว่ามันมีจุดอ่อนจุดบกพร่องของมันเขาจะบอกว่าแบบเนี่ยยูก็ไม่ได้ทำงานที่ยูควรจะทำไหมเนี่ยในส่วนของเวลาที่เราจะคุยกันมันก็เริ่มน้อยลงเพราะว่ามันต้องจดจ่อกับทางเกมใช่ป่ะเวลาคุยหรือเวลาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะพูดตอบๆไปทีแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบรู้สึกทีหลังอ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนเด็กที่แบบเฮ้ยเราแบบจดจ่อกับเล่นเกมมากเกินไปรู้สึกผิดต่อพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมาแบบเออทีหลังอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะมาอ้อนอ้อนมาอ้อนอ้อนอะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าจริงๆก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นป่ะพี่ก็เลยมองว่ามันติดจริงจังอ่ะแกติดไปโอลิมปิกอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่นิ่งมีคนอื่นปะมีแค่เกมเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นข้ออ้างอะไรที่แบบก็เล่นแต่เกมปาต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พี่อะก็ไม่ได้ติดแฟนหรือพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแฟนต้องมาสนใจพี่ขนาดนั้นแต่มันกลายเป็นว่าพอเราอะเหมือนมีการคุยมีการปฏิสัมพันธ์กันตลอดแล้วอยู่ดีอะเหมือนโดนแบบสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีว่ะเอ้าหายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเป็นหลายๆวันติดต่อกันอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบเงียบพี่แพลวเงียบน่ากลัวมากอ่ะคือไม่พอใจก็บอกเดี๋ยวว่าไม่พอใจเงียบคืออะไรต้องบอกว่าเรามีทั้งฝั่งแฟนดีและฝั่งแฟนมารเข้าใจป่ะเหมือนเราอ่ะช่างใจกันอยู่ยังมีสติสัมปชัญญะพอที่จะไม่ไปโวยวายหรือว่าไม่อยากให้เขามองว่าเป็นแฟนที่เงาดังนั้นเราก็จะเงียบเพราะว่าเราต้องคุยกับตัวเองเยอะว่าไม่เป็นไรแกไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเขาปะวะเราควรจะเป็นแฟนที่ดีป่ะไม่เห็นคนนั้นออกมาเลย แล้วในฐานะที่เรามีแฟนติดเกมเนี่ยควรทำไงดีคะพี่แพรคุยกับมันค่ะ การที่คุณเก็บเอาไว้มากๆเนี่ยคุณก็จะไม่ไหวแล้วสุดท้ายแล้วพี่ก็จะไม่รู้ใช่มันไม่รู้มันหาว่าเรางี่เง่ามันหาว่าเราแบบไม่เข้าใจมันหรือว่าไม่พูดล่ะใช่ก็ไม่ทำอย่างอื่นสิแต่คุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีการเปลี่ยนไปนะคุณไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนการที่คุณ
คุณเล่นเกมอ่ะคุณใช้เวลาก่อนหน้านี้กับเราแล้วคุณก็เปลี่ยนจากการใช้เวลากับเราไปอยู่กับเกมอย่างเงี้ยดังนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ได้ให้เราเตรียมไว้ก่อนนี่แต่ถ้าเล่นเกมตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะเข้าใจหรอก็ถ้ามันเป็นแฟนที่แบบมาถึงเปิดด้วยที่ว่าเฮ้ยเล่นเกมแล้วอยู่รับเราได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะเป็นสายเล่นเกมด้วยมันก็คือคลิกกันอยู่แล้วหรือว่าคือการจัดเวลาของเรากับเธอมันโอเคอ่ะเธอเล่นเกมใช่ไหมอ่ะเราไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็คือเป็นรูทีนของเราที่มันเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะดีกว่าแต่พอสมมุติว่าแฟนมันไม่เคยติดเกมแล้วมันมาติดเกมอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณฮัลโหลเราอยู่ไหนเข้าใจตรงนั้นว้าวว้าวว้าวเพิ่งรู้เออจริงถ้าสมมุติว่าอยู่ๆพี่มาติดเกมใช่พี่เปลี่ยนไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ติดเกมแต่ก็ก่อนหน้านี้แรกๆล็อกมันไม่ได้กลับมาเล่นไงใช่ไงมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราไม่พูดเขาจะไม่เข้าใจพี่ก็จะไม่รู้เขาหาว่าเรางี่เง่าเขาหาว่าแบบใช่สิแล้วก็อยู่ตรงนี้ป้าแพลวแค่เล่นเกมป้าอย่าคิดในใจคิดในใจพี่ก็มองว่าสุดท้ายพี่ก็ต้องคุยว่าเราไม่โอเคนะแต่ในใจนึกๆเราก็พยายามเข้าใจเธอแต่หนูต้องทำใจเย็นๆก่อนนะแล้วก็พูดกับเขาดีๆก่อนว่าเธอเราว่ามันเยอะเกินไปไหมหรือว่าเธอเรารู้สึกว่ามันจะเอฟเฟกต์กับเธออย่างนี้อย่างนี้นะเธอรับได้หรือเปล่าถ้าเธอรับได้เราก็อาจจะต้องมาปรับที่เราละว่าเราจะเอายังไงเรารับเขาได้ไหมหรือว่าตรงไหนที่จะเรียกว่าพอดีหรืออะไรสำหรับเรากับเขาอย่างเงี้ยแต่อย่างของพี่เว็บอะพอพี่พูดปุ๊บอะพี่เว็บเขาจะบอกว่าโอเคขอเวลาเล่นถึงเท่านี้อีกไม่กี่วันมันจะมีพอดีมันจะมีวันหมดอายุของเขาด้วยอะนะก็ต้องขอบคุณเขา ที่มันหมดอายุเร็วแล้วหลังจากนั้นเขาจะขออีกวันละชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนั้นพี่ก็บอกว่าแล้วแต่เธอแต่ว่าพอมันเป็นการคุยกันก่อนอะมันมีการตกลงกันแล้วอะเราจะไม่ล้ำเส้นเขาประมาณว่าโอเคเขาแจ้งเรามาแล้วเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวแต่ถ้าเกิดว่าเขาแบบหายไปเลยติดไม่ติดต่อไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยในกรณีที่ติดมากๆนะพี่ก็พี่อาจจะไม่เอาไว้อะนะใจร้ายอ่ะไม่ต้องบอกว่ามันติดขนาดไหนต้องถามอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดคุยไปแล้วมันคือสเตจการคุยแล้วใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าสมมติว่ามันเกิดอารมณ์ว่าเราอ่ะกำลังดราม่าอยู่แฟนกำลังดราม่าต้องการเวลามากเลยตอนเนี้ยแล้วแฟนผู้ซึ่งติดเกมก็คือกูมัวแต่เล่นเกมกูไม่สนใจอะไรเลยนะตอนนั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีแล้วเรากลายเป็นแบบไม่สำคัญกับเขาหรือเปล่าเขาอะให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเราหรือเปล่าอันเนี้ยเราต้องมาถามตัวเองละมีสิทธิ์คิดได้มีสิทธิ์คิดได้อันนี้เข้าใจเหมือนที่แบบพี่เวฟเขาเคยพูดกับพี่ว่าเนี่ยเราอะถึงแม้ว่าเราจะติดเกมเราก็ยังเลือกเธอนะอย่างเงี้ยแต่คือพี่ก็จะตีความไปว่าแกให้เวลากับเกมไปหมดแล้วแกจะมาบอกว่าแกเลือกฉันในตอนนี้อย่างเงี้ยในอารมณ์ที่แบบพี่แบบไม่โอเคอ่ะดราม่าอยู่สุดท้ายแล้วอะเราอะมีสิทธิ์เลือกนะว่าแฟนเนี่ยเขาติดระดับไหนแล้วเราต้องพิจารณาดูว่าสุดท้ายเขาให้ความสำคัญกับเราหรือเปล่าคือเกมอะทุกคนมันติดได้เลยอย่างพี่บางทีก็คือติดวิดีโอแบบติดการ์ตูนติดอะไรอย่างเงี้ยติดวิดีโอนี่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยเก๋เลยอะวิดีโอคืออะไรอะคะพี่ติดพวกกับการ์ตูนติดหนังติดซีรีส์อย่างเงี้ยพี่ก็เป็นคือพี่ก็ต้องพยายามเอามูดตรงนั้นว่าเฮ้ยเรายังเคยเป็นเลยเราก็เข้าใจเขาได้สมมติว่าเขาเป็นไปเยอะมากจนเขาไม่สนใจเราอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องมาถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้าเรารักเขาอะเราจะทำอย่างเงี้ยเขาไหมถ้าเราไม่ทำแล้วเรารู้สึกว่าเออเขายังทำกับเราอยู่แล้วเขาทำให้เรารู้สึกแบบด้อยค่าลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ก็มองว่าบางทีหนูต้องทบทวนความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะต้องคุยกันใหม่ถ้าคุยไม่ได้หนูก็แค่ต้องเดินออกมาน่ากลัวจัดคลิปนี้เป็นคลิประบายความในใจของการที่มีแฟนติดเกมและในมุมมองพี่เว็บอะในมุมมองพี่เว็บในมุมมองพี่เว็บที่แบบมีแฟนที่รู้สึกงี่เง่าเปล่าว่าแบบแฟนติดเกมอะแว็บหนึ่งอะ